สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแจงรีวิว EP 22222นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสื้อผ้าของไทยรันในซีรีส์ World Signature นะครับผมได้มา2กล่องเลยเนี่ยก็จะเห็นเริ่มแรกก็จะเห็นตั้งแต่กล่องผมจะรีวิวตั้งแต่กล่องเลยนะเพราะผมรีวิวทุกอย่างในโลกครับสำหรับส่วนของกล่องนะครับมันเขียนว่า Happy Hub for Runner ครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆกล่องสวยมากผมจะมาเปิดกล่องแรกกันนะเสื้อ Signature เนี่ยนะมันมี2แบบก็คือ Run Day กับ Everyday สำหรับกล่องนี้นะครับทะดาทะดาสำหรับอันนี้มันคือ Run Day หรือ Everyday นะ Everyday นะครับก็จะมี6สี6ที่เหมือนที่เราก็น่าจะรู้ๆกันนะครับรายการใหญ่ผมจะพูดแล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้แบบผมนะครับที่แรกนะครับ London 2020จุดเด่นของมันคือความกลมๆชิคๆของมันนะสำหรับสีนะก็จะเป็นขาวน้ำเงินแดงชอบเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นอันเดอร์กราวของที่ London อ๋อใช่มีคนฉลาดครับมีผู้รู้ครับอันนี้มันคือเวลาเราไปอันเดอร์กราวของที่อังกฤษที่ลอนดอนนะครับมันจะมีป้ายแบบนี้เลยแล้วมันจะเขียนชื่อสถานีไว้ไอ้ตรงสีน้ำเงินนะครับผมเคยไปถ่ายรูปกับป้ายด้วยต่อไปชิคาโกนะครับก็จะมีลายดาวเป็นวงกลมสีแดงฟ้าด้านหลังเนี่ยมันจะมีดาวให้ดอกหนึ่งนะครับต่อไปครับเสื้อโตเกียวครับกิมมิคของเขาคืออะไรครับก็อดซิลล่าครับนี่นะรู้จักกันดีถ้าดูหนังก็จะรู้จักก็อดซิลล่าครับนี่ด้านหลังก็มีก็อดซิลล่าให้ดูเลยสีแดงขาวดำสวยครับสวยชอบมากน่าโดนตัวต่อไปปุ๊บบอตตันอันนี้คืออะไรครับยูนิคอร์นยูนิคอร์นนะครับไม่ใช่ม้าธรรมดานะครับผมว่ามันน่าจะมาจากทีมอะไรสักทีมของเขานะแบบทีมอเมริกันฟุตบอลบอสตันอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มั่นใจนะครับทำรีเสิร์ชกันเองเพิ่มนะครับต่อไปครับนิวยอร์กอันนี้ชอบมากเพราะเป็นสีดำอีกแล้วดำแดงเป็นลายแอปเปิลนะครับทำไมนิวยอร์กต้องเป็นแอปเปิลครับผมอยากรู้เหมือนกันครับอันนี้อยากรู้มากจริงๆเดาว่าน่าจะเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับแต่เขาเป็นคนประเทศอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอังกฤษปะเซอร์ไอแซคนิวตันเอาไปเบอร์ลินเบอร์ลินอยู่ที่เยอรมนีใช่ครับตกใจหมดสีเหลืองสีแดงรูปก็เป็นรูปนี้ครับอันนี้เป็นเสื้อ everyday ของไทยรันนะครับสำหรับเวอร์ซิกเมเจอร์ต่อไปนะครับแกะกล่องแป๊บนึงครับทาดามันจะแพ็คกล่องมาอย่างสวยงามอันนี้ก็เวอร์ซิกเมเจอร์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์รันเดย์อันนี้ก็จะเป็นโตเกียวรู้ๆกันอยู่ครับห่อสูงๆแบบนี้ไอ้คือห่ออะไรวะเอ้ยโตเกียวทาวเวอร์ก็อันนี้คือโตเกียวนะครับลายสวยมากอันนี้ผมชอบจริงมันสวยจริงสวยจังนะครับสีแดงสีดำสีขาวคลาสสิกด้านหลังครับเท่กว่านั้นครับโตเกียวเท่ๆเลยมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษวางแนวตั้งแบบการเขียนของญี่ปุ่นเลยครับอันนี้เท่สุดๆผมชอบอันนี้คือรันเดย์10เต็ม10เอาไปเดาว่าเบอร์ลินนะสีแบบเนี้ยถูกต้องครับเบอร์ลินครับอันนี้เบอร์ลินเป็นเหลืองแดงดำสีธงชาติปะใช่ฉลาดมากครับชมตัวเองด้วยด้านหลังนะครับมีคำว่าเบอร์ลินแบบเฉียงๆให้ต่อไปนะครับลอนดอนผิดด้าน ต่อไปนะครับผิดด้านแล้วลอนดอน2020ครับอันนี้อะไรครับหอนาฬิกาหรือบิ๊กเบนสีชมพูกับสีเขียวน้ำทะเลให้ดูลายด้านหลังมันเขียนว่าลอนดอน2020ต่อไปนิวยอร์กเทพีเสรีภาพด้านหลังก็จะเขียนนิวยอร์ก2020เป็นสีม่วงสวยดีครับลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบข้าวหลามตัดพูดแล้วหิวเลยครับต่อไปก็ชิคาโกตึกสูงๆครับ not sure what is this building ครับแต่ว่าเรารู้ว่ามันเท่ก็พอแล้วด้านหลังเป็นลายตรงๆเหมือนกันเลยจัดว่าเท่ครับตัวนี้อันต่อไปนะครับบอตตันก็อันนี้ผมขอหาลายเขาแป๊บนึงนะเป็นยูนิคอร์นนะครับสีเหลืองฟ้าเท่นะเรียบๆเก๋ๆนี่คือเรียกว่าการรีวิวป่ะวะเนื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเนื้อผ้าโพลายโพลิสเตอร์เอาใหม่นะครับทุกคนครับสำหรับเนื้อผ้าที่ใช้ทำนะครับมันเป็นเนื้อผ้าโพลิสเตอร์ข้อดีของมันก็คือพวกไม่ทำการบ้านก็อย่างนี้แหละไอ้ใยผ้าโพลิเตอร์เนี่ย polyester มันทำให้แบบเนื้อผ้าเนี่ยใส่แล้วเบาสบายเหมาะสำหรับใส่วิ่งออกกำลังกายเพราะเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องเหงื่อออกแล้วก็ยังแบบ
ซับเหงื่อง่ายอันนี้จริงๆนะคือทำไมไม่รู้อ่ะมันทำให้เวลาเหงื่อออกแล้วมันดันเย็นอ่ะมันแห้งแล้วมันระบายเหงื่อแล้วเราก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยอ่ะความรู้สึกไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยคือนิพพานของการออกกำลังกายครับความรู้สึกไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยคือนิพพานของการออกกำลังกายครับการรีวิวเสื้อวันนี้นะครับก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ยังสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสื้อเวอร์ซิกเมเจอร์ของเราเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ shop.thai.run หรือเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้ทาราสามารถสั่งซื้อได้ในราคาตัวละ475บาทเท่านั้นรอบส่งคือทุกวันที่25ของเดือนนะครับซื้อ6ตัวแถมอะไรครับแถมกล่องครับสวยมากๆครับผมเนี่ยชอบกล่องเขาเหลือเกินแล้วมันก็จะมาแพ็คมา6ตัวในกล่องนี้เลยสามารถเอาไปขิงเอาไปอวดใครได้เลยที่บ้านใส่ครบทั้งทีมได้เลยพ่อแม่ลูกนะอาเนาะใส่ไปก็จะเป็นแก๊งซิกเมเจอร์เลยก็สำหรับเสื้อเวอร์ซิกเมเจอร์เนี่ยก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราทั้ง2ท่านเลยนะครับไทยประกันชีวิตนะครับนาฬิกาสปอร์ตซินโตสำหรับวันนี้รายการแจนรีวิวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายจบปิดกล้องครับปิดกล้อง